แช่แดดโดดแดดอีกแล้วเต้นเอาละครับทุกคนแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในซุปเปอร์ซัตนะซุปเปอร์ซัตแล้วเราได้เป็นโอ้ no ลูกเรือลูกเรือโอเคนะคะนะคะเราต้องไปที่บ่อน้ำพุก่อนเลยนะคะทุกคนเอาจริงๆนะเป็นเอาจริงๆถ้าเกิดว่าให้พี่เลือกนะพี่อยากเป็นหยุดเวลานะหรือไม่ก็เป็นจักรพรรดิจักรพรรดินี่ก็คือแบบชนชั้นสูงพี่ชอบอยู่โอเคเลยอุ๊ยไห่พี่ต้องไปที่ไห่ก่อนรวบรวมเลือดมังกรอ่ะรอลิฟต์ไปเลยอันนี้นะคะเราต้องเอาเลือดมังกรนะคือเอาจริงๆอ่ะถ้าพี่ได้เป็นฆาตกรอ่ะพี่ก็อยากเป็นนะเพราะว่าพี่อยากจะลองใช้ลองใช้พลังของการเรือมันร้อนยาฆ่าพี่เอในห้องอยู่อ่ะเราต้องเก็บน้ำพุกวาดชายหาดเนาะกวาดชายหาดเก็บยาเพิ่มคือตอนนี้พอเราเป็นคนธรรมดาปุ๊บอะพี่ก็ทำเควสเพลินๆไปเรื่อยทุกคนก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยแบบพูดเยอะไม่ได้ซีเรียสเลยเนี่ยทำเควสกับพี่กิจเลยเนี่ยอันนี้เขาเกล็ดแล้วก็เท้าวิววิววิปัดเป่าปัดเป่าปัดเป่าอมนาเมตาอมนาเมตาพุทธาสนาเมียนาโมอามิตาภูยาไปเร็วประกอบร้ายจงให้ไปปุ่มโอ้เกือบไม่รอดตักตะไคร้ตักไงนี่ตักยังไงอ๋อคิกโอ้โหมันเร็วเกินไปกอชระหว่างที่ฉันกำลังปัดเป่ามังกรอยู่นะมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่มีมันไม่มีมังกรออกมาเลยสักตัวนะเมื่อกี้ใช่มันตายเยอะขนาดนั้นอ่ะเป็นฆาตกรล้วนเชื่อหนูปะไม่รู้เหมือนกันแท้อ่ะเชื่ออืมแต่ว่าฉันมีคนที่คอยปกป้องและปูดูแลฉันได้หรอฉันเห็นจุ๊บแจงมีฮันนี่บีติดตัวอ๋อใช่ละกินหึ่งเหรออยู่ตรงรักแล้วมีหึงดูก็รู้ว่ามีหึงหนูอยู่กับพี่กิตตลอดพี่กิตเป็นคนดีใช่เป็นคนดีเป็นคนดีพี่กิตเป็นคนจุดไฟหนูก็เป็นคนจุดไฟกับพี่กิตเหมือนกันตอนเดี๋ยวก็นะตอนเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ข้างล่างที่มันมีเรือแล้วมีมังกรโผล่หัวขึ้นมาอย่าแจงอะอยู่มีปางอยู่มีพี่กิตอยู่อีกคนใครไม่รู้จำไม่ได้ฉันไงอ้าวแล้วคนที่อยู่หน้าตาจะเหมือนกันแต่คนที่ไม่อยู่คือพี่ไหมผมก็อยู่ผมมาตอนหลังเพราะว่าผมทะเลาะกับป้าตอนหลังโอป้าไปไหนไอ้ฉลามโตมาทำเควสไม่แล้วพี่ทักเจอใครทำไมโอป้าไม่ทำไมโอป้าไม่มาก็ผมทำเควสไงผมไปอยู่ที่เรือเนี่ยผมฉลามไม่คือผมทำเควสบนเรือเอาออกเลยปะล่ะผมเมาเรือเอายังไงปังเมาเรือไม่อย่าถามดูอย่าบอกเลยว่านะตอนนี้คนออกไปสามคนแล้วซึ่งเราจะต้องหาคนผิดสักหนึ่งคนผมว่าหานาซาคนดีเป็นไม่ใช่เมื่อกี้พี่แป้งอยู่ด้วยกันเอาแค่ชี้ออกมาเพราะมันบอกว่าคุณทำพี่ทำคุณฆ่าคุณพี่โอ้ลูกตาเลยเนี่ยเราจะไม่ทำพี่กิจเพราะว่าถ้าใครทำพี่กิจเด็ดขาดเพราะว่าเราคือทหารองครักษ์ใช่คอยดูแลราชาอีกแล้วเฮ้ยก็ราชาอีกแล้วพี่กิจอะเอาดีๆพี่กิจเป็นราชาบ่อยมากพี่ต้องไปที่ชายหาดนะคะการไปชายหาดของพี่เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ดีพี่จะได้ทำการเก็บกวาดรักโลกมังกรออกทำละเอาละเอาละหนีไงพ้นเอาละหนีไงพ้นเอ้ยปังมันคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ้าผมไม่ไม่กำลังพูดอยู่เลยว่าจุ๊บแจงเป็นคนดีแจงเป็นอัศวินที่เป็นคนชั่วแจงอะเห็นพี่ไม้เดินไปหาพี่กินเด้งกินเลยอะไม่จะพี่แจงเป็นละครคู่กันน่าเกลียด
แล้วเป็นฆาตกรที่มีแบบว่าเพื่อนคอยบังให้ด้วยอ่ะโคตรดีอ่ะจับขาเขาแม่งไปดักกูอยู่หน้าห้องไอ้สิแล้วขอเล่าให้ฟังอย่างนึงนะแจงกับดักพี่อยู่หน้าห้องใช่ปะพี่อยู่พยายามล็อกหลบเว้ยแล้วแจงอ่ะรู้สึกว่าแจงวิ่งตามพี่อยู่ไม่ทันเพราะว่าตรงกลางมันมีโต๊ะแล้วพี่อยู่มันก็หลบไปหลบมาหลบไปหลบมาแจงแบบข้ามมันไม่ได้เลยอ่ะแต่ดีที่พี่รันหาเป็นพึ่งปั๊บแจงอยู่พี่รันกดสปีดให้แจงปุ๊บปรึ๊บแจงข้าปาโอ้รันปันหัวกันไงคุณเลือกฝ่ายแล้วไงคุณใหญ่ฝ่ายละครอย่างนี้วู้ฮู้รอบนี้ต้องดีกว่าเดิมฉันขอเป็นนาจาฉันขอเป็นนานะอย่าเป็นนาจาอยากเป็นนาจามั้งอ่ะอุ๊ยพี่แจงหากจุ๊บแจงจุ๊บบี้ถูกไอ้นั่นก็จะตายแทนเลยหรอเลยหรอเอาดีๆเลยหรอนี่ที่ดีดีแป๊บนึงถ่ายรูปก่อนอุ๊ยติดพิกิตไปท่านครับท่านบ่ต้องย่านเด้อครับข้าเจ้าจะช่วยท่านเองนะครับนี่เป็นห้องส่งน้ำนะครับอุ๊ยท่านตามมาขอรับท่านเจ้าเมืองเฮ้ยใครทำท่านเจ้าเมืองครับเปล่าเฮ้ยหนูเจอศพพี่โม่ตรงขวาล่างอ่ะใครเป็นอัศวินครับรอบนี้ใครเป็นอัศวินเอ้ยใครเป็นพระราชาครับรอบนี้ผมคือพระราชาตัวจริงและอัศวินของผมมีเพียงหนึ่งเดียวก่อนตอนนี้คืออย่าพูดพูดออกไปไปครับแล้วพูดออกไปแบบนี้จะก็ไม่เป็นไรถ้าฉันทำไมว่าคุณอะยังไงนะครับคุณอะอย่ามั่วดีกว่าผมเราต้องให้นาซาคนดีบอกก่อนครับว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างไรสถานการณ์คือตอนนั้นนะครับมันเป็นตอนที่ช่วงไฟดับพอดีนะคะแล้วผมเนี่ยเดินไปที่ขวาล่างครับผมตรงใกล้ๆกับเรือนะครับตรงจุดใกล้ๆโค้งซึ่งผมเห็นศพของชาโมคุกอยู่ตรงนั้นผมเห็นทันทีผมก็เลยกดโหวตทันทีเลยครับผมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยจำได้ไหมครับในระหว่างที่มันกำลังแบบไฟดับอยู่ผมสวนกับโอปาทาชิไม่ผมเนี่ยแหละพระราชาฮะโอ้ยคุณทางยังไงทหารของฉันจัดการมันซะฮะมันโกหกใช่ขอรับเดี๋ยวโอ้โหพูดเล่นหน่อยไม่ได้เลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนแสดงว่าคุณเป็นพระราชาเหรอใช่แล้วพระราชาเป็นกรรมบ้าเฮ้ยตกลงจะชี้เป็นไรเนี่ยเศร้าจังเป็นตัวโดนเนี่ยเฮ้ยตอนนี้คือเพลิงคือถ้าเกิดใครตายก็คือแบบศพจะหายไปเลยโอ้ไม่คือตอนนี้ถ้าใครตายคือศพหายเลยนะพี่รันอยู่นี่ท่านน่ะท่านอยู่ไหนไม่ท่านปลอดภัยอยู่แล้วแหละคือถ้าท่านโดนป่าอะยังไงก็นี่ก็ตายท่านตายทำเควสดีขอรับดีขอรับนี่นะขอรับเดี๋ยวผมกรอกเลือดก่อนนะขอรับใช่แล้วนะขอรับกรอกเลือดนะขอรับทำไมถึงต้องพูดขอรับเป็นแค่องครักษ์เองตินี่นะขอรับไปคือนี่นี่กรอกนี่คือเควสอะมันอยู่ใกล้ๆนี้เลยเว้ยทุกคนปัดเป่าที่เรือมือของท่านจะต้องไม่เปื้อนข้าจะเป็นคนทำเพื่อท่านเองนี่จ้ะเราจะต้องลงไปด้านล่างเพื่อทำสิ่งนั้นนะทุกคนนี่ท่านของพี่จะต้องไม่โดนนะอุ้ยมังกรแดงมังกรแดงใช้เงินใช้ทองตลอดปีใครได้ลูกสาวก็โชคดีมีสง่าราศีจิ้มจุ่มมังกรแดงพี่ว่าไม่ต้องกลัวเลยแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไปนานๆอ่ะ
คือถ้าตายอ่ะถ้าพี่แจงตายอ่ะก็รู้เลยไงไม่สิก็จริงว่าเสียวนะนี่ถ่ายรูปเจ็ดไปนั่นนะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อฮูกจิ๊บโอเคลองใช้ฮูกจิ๊บในการสำรวจดูนะนี่ๆพี่แจงอยู่นี่เจ๊แป้งเหรออืมพี่โซแน่ๆเลยพี่โซกับเจ๊แป้งพี่แจงอยู่ด้วยกันเป็นหมู่พี่โซอือหือเจ๊แป้งมองปะว่าละเชียวเอ้าท่านฆ่าทหารของข้าได้อย่างไรข้าเห็นมันส่องนกมามากเลยรู้สึกไม่สบายใจเห็นเลยกำลังดูนกอยู่แล้วเมื่อกี้แบบดูนกจะแป้งกับพี่โซกำลังยืนอยู่ข้างพี่แจงเลยแบบไอ้ฆาตกรผมคิดว่าผมไม่ฆ่าจุ๊บแจงดีกว่าผมไม่ฆ่าไอ้คนส่องนกดีกว่าใช่พี่ฆ่าแจงไม่ได้หรอกเพราะอะไรรู้ไหมถ้าพี่ฆ่าแจงพี่ตายเอ้าหรอเออใช่ใช่เพราะว่าเพราะ